สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ Tower Record ที่ Shibuya นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูว่าในแต่ละชั้นที่ Tower Record ที่ Shibuya เนี่ยมีอะไรบ้างพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอป้ายชัดเจนเลยอย่างเช่นว่าเราก็จะแบ่งเป็นชั้น K-pop K-indie Hip-hop นะครับชั้นไวนิลนะครับแล้วก็มีชั้นบนเป็น Avenue ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูนะครับนี่ตอนนี้เราเริ่มต้นที่ชั้น2นะครับชั้น2เนี่ยก็จะเป็นพวก pop-up shop นะครับแล้วก็จะมีคาเฟ่ของ Tower Record อยู่นะครับก็แบบขายพวกกาแฟพวกอะไรเงี้ยครับนี่ทีนี้ที่เรามาเนี่ยวันที่เรามาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับว่าเรียกว่าอะไรดีนิทรรศการของศิลปินญี่ปุ่นนะครับซูบารุชิบุตานิก็จะเห็นว่าก็จะมีทางโปสเตอร์นะครับมีเหมือนเป็นประวัติแล้วก็มีกีตาร์ที่เขาใช้เล่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าทัวร์ว่าเขากำลังจะไปทัวร์ที่ไหนบ้างนะครับมีโตเกียวมีโอซาก้าเล่นวันไหนยังไงนะครับซึ่งก็กินพื้นที่ไปประมาณครึ่งชั้นนะครับแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยก็จะเป็นคาเฟ่นะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ชั้นต่อไปนี่บันไดเลื่อนก็มีสติกเกอร์ Tower Record อยู่นะครับต่อมาเดี๋ยวเราขึ้นมาที่ชั้น3นี่มีป้ายแท็กด้วยนะครับก็เวลาซื้อของที่ Tower Record ก็มาทำแท็กรีฟันได้นะครับชั้น3เนี่ยก็จะเป็น J-pop J-indie J-hip-hop นะครับนี่ชั้นนี้ก็จะเป็นเหมือนเชลนะครับเพื่อที่จะให้แต่ละวงเนี่ยเช่นว่าวงนี้ออกอัลบั้มใหม่มาก็จะมาโปรโมตนะครับทีนี้เขาก็จะวางเป็นแผ่นอัลบั้มปุ๊บแล้วก็มีหูฟังให้ฟังนะครับซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังฮิตในการฟังซีดีอยู่นะครับนี่ก็จะเห็นว่าเนี่ยซีดีอัลบั้มเริ่มต้นที่ 2,750 เยนอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องที่เอาไว้ฟังแซมเปิลของแต่ละเพลงแต่ละแท็กนะครับนี่มาดูตัวเครื่องใกล้ๆนะครับก็จะมีแต่ละแท็กให้เลือกพอเรากดไปว่าจะไปฟังที่แท็กไหนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวหูฟังนะครับนี่มีสติกเกอร์ติดว่า Tower Record ด้วยนะครับซึ่งวงที่นี่เขาเยอะจริงๆครับเดินยังไงก็ไม่หมดนะครับมีเชลของหลายๆวงคือแบบว่าต่อกันไปเรื่อยๆเลยครับก็เพลินๆไปเลยครับผมอย่างบางวงเนี่ยก็มีเมอร์เชนไดส์มาขายด้วยนะครับก็เนี่ยจะเป็นเสื้อของวงนะครับเป็นเมอร์เชนไดส์มาขายด้วยอันนี้นะครับมาถึงโซน J-pop นะครับแน่นอนเลยก็คือ City Pop นี่เองนะครับซึ่งก็มีให้เลือกมากมายเลยนะครับนี่แผ่นใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้นะครับมีของคุณทัซซึโรยามาชิด้วยนี่ไปต่อกันที่ชั้น5นะครับ K-pop เรียกว่าเหมาชั้นกันไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับ K-pop ที่ Tower Recordมีแผนที่บอกด้วยว่าอะไรอยู่ตรงไหนจ่ายเงินตรงไหนนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเลยนี่เราก็จะเห็นว่าศิลปินก็เคยมาที่นี่ที่ Tower Record ครับมาโปรโมทนะมีลายเซ็นมีรูปถ่ายอยู่นะครับนี่เลยให้ดูบรรยากาศนะครับนี่เขาเอาลายเซ็นมาติดไว้ข้างบนนะครับว่าใครเคยมาเยือนที่นี่บ้างต่อมานะครับชั้นที่เรารอคอยก็มาถึงนะครับชั้น6 Tower Record โซน Tower Vinyl นี่เข้ามาแล้วต้องบอกเลยครับว่าแผ่นที่นี่มันเยอะจริงๆทุกคนเนี่ยดูดิมีให้เลือกเพียบแล้วก็แบบมีป้ายติดไว้อย่างดีนะครับว่าคุณอยากดูโซนไหนป๊อปร็อกแจ๊สนะครับนี่เดวิดโบวีนะครับข้างหลังก็เป็นซิตี้กับเอตี้ร็อกป๊อปนะครับคือมีเขียนไว้ชัดเจนนะคือหาง่ายมากเลยนะครับทุกคนนะครับแล้วร้านก็ใหญ่มากในกินเดย์นี่ราคาอยู่ที่ 4,090 เยนนะครับผมบรรยากาศในร้านนะครับก็มีเปิดแผ่นเสียงไวนิลด้วยนี่อันนี้เป็นลำโพงที่เขาใช้เปิดแผ่นเสียงไวนิลนะครับคลาสสิกสุดๆบอกเลยว่าเสียงโคตรดีนะครับเดินไปก็เพลินแล้วก็มีในเรื่องของอิสเซอรี่นะครับสำหรับที่เอาไว้ใช้กับไวนิลนะครับน้ำยาทำความสะอาดหัวเข็มอะไรงี้นะครับก็มีให้เลือกชมเลือกซื้อกันด้วยนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นซองสำหรับใส่แผ่น7นิ้วนะครับแล้วก็สกรีนว่า Tower Record นะครับข้างๆเนี่ยก็จะมีเครื่องเล่นไวนิลขายด้วยนะครับนี่ลดอยู่นะครับ
20% นะครับออกเครื่องราประมาณ 14,000 เยนนี่11,000ก็มีนะทุกคนมีหลายราคาให้เลือกเลยและแน่นอนครับเป็นแผ่นไวนิลก็ต้องมีซิตี้ป๊อปอยู่แล้วนี่เป็นโซนครับใหญ่สุดๆนะครับมีแบบอัลบั้มเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นของคุณทัตสึโร่ยามาชิเหมือนเคยนะครับผมเหมือนเป็นช่วงที่เขาโปรโมทนะครับเพิ่งรีเซลออกมาใหม่นะครับก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะครับนี่เรามาเจออีกโซนนึงนะครับก็เป็นโซนที่เขียนว่าโลไพร์นะครับสำหรับคิดว่าน่าจะเป็นแผ่นมือ2นะครับปนๆกันไปนะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยราคาก็จะค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็มีแยกประเภทชัดเจนเหมือนเคยนะครับเห็นไหมแรปฮิปฮอปนะครับเป็นเฮาส์นี่โลไพร์ป๊อปกับร็อกนะครับคือแผ่นเสียงที่ใช้แล้วนะครับ World Music ก็มีนะนี่ส่วนข้างๆก็เป็นแผ่น7นิ้วนะครับนี่เริ่มต้นที่100เยนเท่านั้นทุกคนนะครับแผ่น7นิ้วนะครับก็เรียกว่ายังไงอ่ะเดินเลือกกันเพลินอ่ะก็คือผมอยู่ในนี้แล้วก็เพลินจัดๆเลยครับก็ได้มา 2-3 แผ่นนี่เราก็เดินมาเจอบูธของวงเบอร์นะครับช่วงนี้ก็ต้องให้เขาจริงๆนะครับก็เพิ่งกลับมาเริ่มทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีแยกโซนแยกเชลไว้ให้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับ CD ไวนิลนะครับมีครบนะครับของเบอร์ทีนี้เดินมาอีกหน่อยนะครับก่อนจะจ่ายตังค์นะครับก็ยังมีโซนเครื่องเล่นไวนิลนะครับขายอยู่นะครับนี่จะมีทีนี้ก็จะเป็นราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับเครื่องที่โปรขึ้นนะครับนี่อินฟอร์เมชันตรงนี้นะครับเอามาแลกแท็กที่ตรงนี้เลยนี่ผมซื้อเสร็จแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ Tower Record ที่ Shibuya นะครับนี่มีเมอร์เชนไดส์ด้วยนะพวกเสื้อเนี่ยผมก็ซื้อกลับมาด้วยนะครับนี่แผ่นเสียงที่ผมได้มานะครับแล้วก็ทำแท็กที่ข้างๆกับบูธที่จ่ายเงินเลยนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับอาริกาโตโกซิมาสุ